ในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ปิดไปใกล้กับแนวต้านที่1260นะคะวันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการทะลุผ่านขึ้นไปได้นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเมื่อวานวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือทุกตัวเนี่ยยังให้สัญญาณซื้ออยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีตัวโมดิฟายเข้าสู่เขตโอเวอร์บอทแล้วนะคะก็เลยอาจจะขยับขึ้นไปได้นิดนึงเป็นประมาณ12 1270กับ1278นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คิดว่ายังคงความผันผวนระหว่างทางด้วยนะคะเนื่องจากเครื่องมือเนี่ยนะคะตัว modify เข้ามาใน overbought นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังสามารถเก็งกำไรต่อได้นะคะแต่ก็น่าจะวางจุดถอยไว้ถ้าหากว่าลงต่ำกว่าเส้น10วันเหมือนเดิมนะคะก็เป็นแนวรับนะคะก็คือ1250กับ1243สต็อกวิวตัวแรกนะคะเป็นตัวมารีนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาปิดเหนือเส้น25วันได้แล้วนะคะหลังจากที่พักตัวมาหลายสัปดาห์นะคะตอนนี้เนี่ยเครื่องมือกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะเราก็มองแนวต้านของรอบนี้ไว้ประมาณ 90-91 บาทสลึงนะคะรับเนี่ยจะอยู่ที่84แล้วก็คัทลอสที่82บาท25สตางค์นะคะถัดมาเป็นตัวเบนะคะก็สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นนะคะแล้วก็ตัว MACD เนี่ยสามารถกลับมาปิดเหนือซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะจะมีแนวต้านถัดไปตามกรอบเทรนไลน์นะคะประมาณที่36บาทแล้วก็รับ 33.50 แล้วก็คัทลอสที่33ถัดมาเป็นตัว InTouch นะคะตัวนี้เนี่ยราคายังยืนเหนือ EMA ทุกเส้นนะคะที่เรียงตัวกันแบบ bullish นะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยให้สัญญาณบวกนะแล้วก็ยังอยู่ไกลจากเขต overbought นะคะแนวโน้มก็เลยน่าจะกลับสู่เป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหลังจากที่พักตัวไปนานแล้วนะคะรับจะอยู่ที่60 รับจะอยู่ที่68นะคะต้าน70ถึง71แล้วก็คัทลอสที่66.50นะคะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว TWP นะคะตัวนี้ก็ราคาปรับลงมาจนเริ่มยืนได้แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็จนเมื่อวานนี้สามารถเหวี่ยงตัวขึ้นมาปิดที่ราคาหายของวันนะคะเครื่องมือในกราฟเครื่องมือในกราฟนะคะระยะสั้นกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะก็ลุ้นทดสอบแนวต้านนะประมาณ 18.10 ถึง 19 บาทนะคะรับ17แล้วก็คัทลอสที่16.80ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ